ใครได้เท่าไหร่ก็ดูกันเอาเองนะคะตอนนี้นั่งตรงมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับมรดกของเราอีกหนึ่งเรื่องราวที่เด็กๆชอบการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วคือเรื่องอะไรคือเรื่องอะไรคะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแมวตัวหนึ่งชื่อว่าวิทย์เหรอเอาเหรออย่าไปยุ่งเขาเลยถ้าขึ้นการละครั้งหนึ่งเด็กๆรู้ไหมว่าคุณครูกำลังจะสอนเรื่องอะไรคุณครูกำลังจะบอกเรื่องอะไรรู้ไหมคะเรื่องนิทานนี่อ๋อพื้นบ้านด้วยเหรอถ้าไม่พื้นบ้านไม่มีการละครั้งหนึ่งเหรอคะมีนิทานมีเยอะแยะมากมายหลายประเภทวันก่อนให้ฟังอะไรแม่โคแม่เสือใช่ไหมแม่โคอะไรบอกกล่าวชายเขาข้างหน้าเดี๋ยวไปกินยาหูตาต้องไวอันนี้นิทานอะไรเขาเรียกชาดกนิทานชาดกนิทานมีหลายประเภทนักเรียนโตขึ้นนักเรียนไปค้นคว้าไปแบ่งให้ได้ว่านิทานแต่ละประเภทนั้นเป็นเช่นไรแต่วันนี้นิทานที่เราจะเรียนรู้เป็นนิทานพื้นบ้านอ้าวนิทานพื้นบ้านมีลักษณะอย่างไรไปดูกันค่ะอ่านพร้อมกันว่านิทานพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านเป็นยังไงพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านเขาบอกว่านิทานคือเรื่องราวสืบต่อมาเป็นวรรณกรรมที่เราแก่ที่สุดนิทานนะคะนิทานโดยทั่วไปก็คือเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเป็นวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดแต่ถ้าเป็นนิทานพื้นบ้านต้องเป็นอะไรด้วยเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสู่การฟังเพื่อความสนุกสนานขออนุญาตไม่ใช่สู่เฉยๆต้องเล่าด้วยเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยผิดอีกแล้วเห็นไหมทำอะไรบ้างไม่ผิดแต่ละวันเนี่ยกูมิ้งผิดทุกวันเลยดีไม่ดีเนี่ยไม่กล้าบอกกลัวตายไปดูใหม่นิทานพื้นบ้านต้องเป็นอะไรเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเล่าสู่กันฟังเพื่อความที่สำคัญสอดแทรกวัฒนธรรมคติธรรมต่างๆเอาไว้เพื่อให้ลูกหลานเติบโตเป็นคนดีแล้วลูกหลานเติบโตเป็นคนดีได้ไงก็ฟังนิทานจากบรรพบุรุษใช่ไหมคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเมื่อก่อนเนี่ยล้อมวงเข้ามาล้อมวงเข้ามาใต้ต้นไม้บนแคร่รู้ไหมก็เสือนั่งกันแล้วก็เป็นไงเล่ากันฟังว่าการละครั้งหนึ่งอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้ไม่ต้องเพราะว่าในโทรทัศน์มีเยอะแยะใช่ไหมคะในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะอยากเล่าอะไรอยากดูอะไรก็เข้าไปนั่งดูอยู่คนเดียวยกตัวอย่างเช่นเรื่องอะไรเนี่ยอะไรคะแม่ปลาบูเหรออันนี้มีปลาแล้วก็นั่งอยู่ท่าน้ำนักเรียนว่าเป็นนิทานพื้นบ้านเรื่องอะไรปลาบูเรื่องปลาบูทองเคยดูไหมคะเคยฟังหรือเปล่าเอื้อยกับอ้ายใช่ไหมไม่รู้ละเรื่องราวเป็นไงดูต่ออันนี้น่าจะเป็นเรื่องอะไรไกรทองไกรทองเป็นทั้งนิทานพื้นบ้านเป็นวรรณคดีเป็นวรรณกรรมแล้วก็นำมาแสดงละครเขาเรียกว่าละครนอกสนุกมากเลยนะคะเรื่องนี้ต้องมีนางอะไรสองคนนะนางอะไรไกรทองมีนางอะไรตะเภาอะไรตะเภาแก้วกับตะเภาทองเรื่องไกรทองมีชาละวันมีพระเอกชื่อว่าไกรทองเรื่องเป็นยังไงไปติดตามเองอันนี้เป็นเรื่องอะไรมีหน้าเป็นอะไรคะหน้าเป็นม้าก็ต้องเป็นแก้วหน้าม้าตุเรง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 โชแก้วหน้าม้าต่อไปเรื่องนี้มีไก่ด้วยไก่แก้วเอ้ยเพลงเรื่องอะไรพระอะไรที่มีพระเพื่อนพระแพงพระอะไรตามไก่ไม่เคยรู้เรื่องนี้พระลอนะคะเรื่องพระลอเรื่องนี้ใครไม่รู้ก็แสดงว่าไม่ได้เป็นเด็กแล้วเรื่องอะไรชอบตั้งปั้นน้ำเป็นตัวเป็นเรื่องเป็นเฉลียวฉลาดรู้จักแก้ปัญหาทุกเรื่องอะไรก็ไม่เข้าตัวเองเลยไม่บอกว่าให้เลี้ยงน้องก็ล้างนอกล้างในผ่าท้องน้องซินี่เรื่องอะไรเรื่องสีถนนชัยนะคะสีถนนชัยครูก็บอกแค่นี้แล้วหนูจะรู้ไหมอยากดูหรือเปล่าอยากดูวันนี้ไปพบกับเรื่องราวของ
นิทานพื้นบ้านไทยเรื่องศรีถนนชัยณหมู่บ้านแห่งหนึ่งนอกเขตกรุงศรีอยุธยามีสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีชื่อนายนันทาภรรยาชื่อนางหิราอยู่ด้วยกันมานานแล้วฉันยังไม่มีลูกไว้สืบสกุลทั้งสองจึงเส้นไหว้ตามศาลต่างๆเพื่อขอให้ได้ลูกจะประคุณนะโมนะโมหัวโนนะโมหัวโนข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ได้ลูกทีเถิดอ้าวเพียงเออนึกว่าลืมเพียงนะนี่แม่เอ้ยเราก็ขอมาตั้งหลายที่แล้วนะพ่อน่ะฉันจะท้อใจซะแล้วสิเปรี้ยวแรงที่เคยมีเมื่อ20ปีที่แล้วนะมันก็เริ่มห่อเหี่ยวหมดแล้วนะเอ๊หรือว่าหรือว่าอะไรอ่ะพ่อหรือว่าแม่เหราเจ้าจะเป็นหมันหรือเปล่าบ้าได้ไงอุ้ยฉันว่าไม่นะเอหรือว่าใช่เนี่ยตัวเองยังสงสัยตัวเองเลยโถพระอินทร์เกิดความสงสารจึงส่งเทวดาองค์หนึ่งลงมาจุตินางหิราก็ตั้งครรภ์และคลอดลูกเป็นชายตั้งชื่อให้ว่าศรีถนนชัยซึ่งมีความหมายว่ามีชัยชนะและมีทรัพย์สมบัติที่เป็นสิริมงคลเมื่อศรีถนนชัยอายุได้5ขวบแม่ก็มีน้องชายให้กับศรีถนนชัยอีกคนหนึ่งทำให้ทุกคนหันไปสนใจน้องของศรีถนนชัยมากกว่าอุ๊ยดอยดอยน้องนี่น่ารักจังเลยอ่ะเหมือนลูกยายเลยเอาเอานี่ยายแถมให้อีกอันเลยเอาฮิขอบคุณครับคุณยายคนเจ๋ออุ๊ยโอ้ถูกใจยายให้อีกห่อเลยเอามันไส้ขนาดยายขายขนมจอมเขี้ยวยังเอ็นดูเจ้าตัวเล็กเลยปกติไม่เคยเห็นแถมให้ใครเลยได้ล่ะน่าอิจฉาจริงๆเลยใครๆก็สนใจมันกันหมดถึงแม้ศรีถนนชัยจะอิจฉาน้องแต่ทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนเล่นกันบางครั้งก็เล่นกันจนเนื้อตัวหน้าตามอมแมมเมื่อกลับมาถึงบ้านนางหิราต้องพาลูกๆไปอาบน้ำและเอ่ยปากว่าลูกสีเอ้ยพาน้องไปเล่นอะไรมาเนี่ยสกปรกหมดเลยนะพรุ่งนี้นะถ้าเล่นสกปรกกันมาอีกนะก็จับน้องไปอาบน้ำอาบท่าให้สะอาดทั้งข้างนอกข้างในส่วนบ้านก็ต้องช่วยแม่จัดบ้านให้เตียนโล่งด้วยล่ะยายเห็นนะว่ามีข้าวของวางเกลื่อนกลาดนะลูกเข้าใจที่พูดไหมจ้าแม่วันรุ่งขึ้นเมื่อพ่อและแม่ไม่อยู่บ้านวันรุ่งขึ้นพ่อแม่ไม่อยู่บ้านศรีถนนชัยจะทำอะไรกับน้องล้างนอกล้างในเก็บบ้านสะอาดเรียบเชียมหรือเปล่าใครอยากรู้ไปติดตามอ่านจากหนังสือเรื่องศรีถนนชัยแล้วก็ทำไมไปเปิดดูในอะไรคะตอนนี้เรามีนิทานดูหลายๆเรื่องจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า YouTube นะคะต้องขอบคุณด้วยค่ะไปอีกหนึ่งเรื่องนะอยากดูไหมเรื่องนี้อ้าวแก้วน้ำเอาละมา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 เจ้าหนูมันล่อมัวกันตรงนี้นะมาพร้อมกันหมดแล้วใช่ไหมล่ะเอาละวันนี้ลุงม้าจะเล่านิทานแบบม้าให้หลานฟังนะวันนี้จะฟังเรื่องอะไรดีล่ะลูกม้าสามตัวลูกม้าขี้เหล่ลูกม้าเลือกนายราชสีห์กับม้าหรือว่าสโนไวท์กับลูกม้าทั้งเจ็ดเออนะมันจะวันลุงเล่าจนหมดแล้วไม่รู้จะเอาอะไรมาเล่าแล้วสัตว์น่าเบื่อสุดๆเรื่องคนมั่งดีเลิงนะเอาเรื่องคนละไม่เห็นจะมีอะไรน่าสนใจเลยนะเรื่องคนเนี่ยลุงนึกขึ้นมาได้แล้วมีอยู่เรื่องนึงหลานจะต้องชอบแน่ๆเลยล่ะอะไรอ่ะลุงเป็นเรื่องสาวน้อยคนหนึ่งนะสิเธอสวยมากมากเลยใครอ่ะลุงแก้วหน้าม้านี่ไงหน้าม้าเนี่ยเป็นคนธรรมดานี่แหละแต่ว่ากลับมีหน้าตาที่สะสวยก็สวยงามเหมือนกับพวกเราเลยนะอยากฟังแล้วใช่ไหมล่ะเอาล่ะลุงจะเล่าให้ฟังกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วน้ำเมืองมิถิลามีสาวน้อยคนหนึ่งชื่อว่าแก้วอาศัยอยู่ในป่านอกเมืองไกลออกไปเอาล่ะฉันจะดูแลเธอว้าวคุณเชิงกระเด็นเลยนะเนี่ยถูกใจไหนอยู่ไหนหัว
ต้องสวยแน่แน่ขอเข้าไปเทคแคร์เธอหน่อยแน่พี่หลงมาแถวนี้คิดจะมาเทแขนน้องแค่นั้นเองใช่พี่เห็นน้องอาบน้ำอยู่คนเดียวก็เลยจะมาระวังใครให้อย่าโกรธพี่เลยนะน้องคนดีหันมาให้พี่ชื่นชมหน่อยสิหน้าตาดีแค่ไหนจ๊ะคงจะสวยหน้าดูว้าวปีศาจมาจะไปไหนล่ะนั่นน่ะอ้าวก็ไหนลุงบอกว่าสวยไงแล้วทำไมแก้วหน้าม้าเป็นอย่างไรต่อเรื่องราวที่ทำไมคะเรื่องราวที่เป็นยังไงเรื่องราวของแก้วหน้าม้าเรื่องจริงๆมันเกิดอย่างไรแก้วหน้าม้าทำไมต้องเป็นหน้าเป็นม้าไปติดตามอ่านเองอ่ะให้อีกสักหนึ่งเรื่องเรื่องอะไรนะปลาบูทองวันนี้มีโทรทัศน์มาด้วยนานมาแล้วณเมืองพาราณสีประชาชนเมืองนี้ต่างมีความสุขสมบูรณ์พระเจ้าพมทัตทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีน้ำพระทัยเมตตาทรงปกครองบ้านเมืองอย่างร่มเย็นเป็นสุขพระองค์ทรงมีทุกอย่างยกเว้นพระมเหสีคู่ใจทำไมเราถึงได้รู้สึกว่างเวอย่างนี้เนาะห่างออกไปที่หมู่บ้านเล็กๆนอกเมืองมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ริมน้ำอันร่มรื่นที่ท่าน้ำหน้าบ้านมักจะมีสัตว์ต่างๆและปลาน้อยใหญ่นานาชนิดแวะเวียนมาชุมนุมกันเสมอพระเอื้อนสาวน้อยแสนสวยผู้เป็นที่รักยิ่งของสัตว์ทั้งหลายชอบมานั่งเล่นที่นี่หายไปไหนกันหมดนะเจ้าปลาน้อยไปแล้วไปแล้วไปแล้วพวกเจ้าช้าจริงเลยเป็นอะไรปล่อยแม่ก็ดีทำยุกยิกวิกว่ายอะไรฟังไม่รู้เรื่องแม่ก็ไม่เอื้อนไงแล้วข้ามาให้พวกเจ้าอีกแล้วจริงหรอเนื้อแต่เนี่ยเรื่องกินก็เป็นไม่ได้ใช่ไหมคะเจอปลาบูทองยังคะยังโอ้ยเหม๋นึกแล้วว่าต้องอยู่ที่นี่อันนี้ใครเอ่ยฮะชื่ออะไรไม่รู้เพราะไม่เคยดูใช่หรือเปล่าแล้วเจอแล้วยังปลาบู่ทองใครเป็นปลาบู่ทองแม่แม่ของเอื้อยทำไมแม่ของเอื้อยถึงเป็นปลาบู่ทองในขณะที่เอื้อยเป็นคนเป็นมนุษย์ใครอยากรู้ยกมือขึ้นอยากรู้ก็ไปติดตามอ่านเองนิทานทั้งหมดนั้นเป็นนิทานพื้นบ้านนะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับชาวบ้านเข้ามาปะปนด้วยจึงเรียกว่านิทานพื้นบ้านนะคะดังนั้นใครอยากทราบใครอยากรู้นะคะอย่าลืมสิ่งนี้นิทานพื้นบ้านเป็นมรดกอันล้ำค่าของเราอีกอย่างหนึ่งนะคะการที่เราจะอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญหายก็คือเราต้องไปอ่านแล้วก็ทำไมคะเล่าต่อๆกันนะคะถึงจะเรียกว่านิทานพื้นบ้านสำหรับชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เราจะพบกันเป็นชั่วโมงสุดท้ายในเรื่องการทดสอบหลังเรียนนะคะแล้วก็ทำไมคะเตรียมทบทวนไม้พร้อมเพื่อคะแนนจะได้เต็มทั้งหมดกี่คะแนนไปดูกันในวันพรุ่งนี้สำหรับชั่วโมงนี้ช่วยกันรักมรดกอันล้ำค่าคือนิทานพื้นบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ